สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ผมสาธิตวิธีการวาดภาพคนเหมือนด้วยสีอะคริลิกนะครับจะวาดเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับเทคนิคสีน้ำนะครับก็คือสีอะคริลิกเอาไปผสมน้ำเยอะๆแล้วมันก็จะมีความบางโปร่งแสงนะครับสีจะใสๆนั่นเองเราก็จะเอามาวาดภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมทำการลอกแบบลงบนกระดาษ100ปอนด์แล้วนะครับก็คือให้เราทำแบบนี้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะท่านใดที่ไม่ค่อยถนัดในการร่างสดนะครับให้คุณปริ้นต้นแบบมานะครับตามขนาดที่เราต้องการนี่เป็นต้นแบบนะครับขนาด A3 ภาพนี้ด้านข้างเป็น A3 นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินสอถูด้านหลังนะด้านหลังภาพที่เราปริ้นมาเนี่ยนะครับถูแทนกระดาษก๊อปปี้นะครับเอาดินสอ EE หรือดินสอเบอร์ที่คุณมีที่ดำที่สุดถูนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแปะลงบนกระดาษหรือผ้าใบแคนวาสที่คุณจะทำการเพ้นนะครับผมก็มาลอกแบบนี้ทาบลงไปก็ยึดกระดาษไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็หาปากกาหรือดินสอมาเขียนเขียนลายก็จะติดลงไปในกระดาษนะครับลายจะติดลงไปในนี้ก่อนจะเริ่มงานนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่ถนัดร่างแบบสดๆก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับมันเป็นเพียงขั้นตอนในการทำงานเฉยๆนะครับพอได้แบบนี้มันก็จะมีความเหมือนละนะครับที่เหลืออยู่ที่เราไปลงสีนะครับวันนี้ผมทำมาเป็นทั้งขาวดำและเป็นสีเพื่อให้เห็นน้ำหนักนะครับโอเคจะถอยออกห่างนิดนึงอาจจะเขียนจนไม่ถึงขั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะมีอธิบายประกอบบ้างไม่ได้อธิบายบ้างนะครับแล้วแต่บางจังหวะในการระบายสีนะครับยังไงก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับอันนี้เป็นขาวดำนะครับเราเอาไว้ดูค่าน้ำหนักถ้าเกิดเราหลงในส่วนของที่เป็นสีเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณหลงคุณก็จะมามองภาพนี้นะครับเวลาที่ผมทำจริงๆผมก็จะแปะขาวดำเนี่ยไว้ไม่ข้างบนก็ด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยภาพที่เราปริ้นมาขนาดไซส์เท่ากันกับที่เราลอกไปก็จะวางข้างๆอย่างนี้นะครับในที่นี้ผมได้แยกน้ำหนักของสีออกมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับก็ดูดเอาตามเนี้ยมาใส่ว่ามันมีประมาณกี่สีเพื่อให้เราไม่หลงนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้ Photoshop ดูดธรรมดาแล้วก็มาระบายไว้นะครับในที่นี้จะเริ่มทำกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสีอะคริลิกวาดให้เหมือนสีน้ำนะครับลองดูครับว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนผมจะเริ่มจากการวาดตาก่อนนะครับเราจะค่อยๆทำไปทีละส่วนก็ได้นะครับหรือจะคุมสีกลางๆทั้งหมดแล้วค่อยมาไล่เก็บส่วนที่มันเข้มขึ้นทีหลังก็ได้ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ว่าตอนที่เราลอกแบบมารอยที่เราลอกมันมีความชัดความเข้มความอ่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราคุมไปเลยรอยดินสอที่เราลอกมันอาจจะมองลำบากเวลาที่เราจะมาเติมน้ำหนักนะครับเพราะงั้นที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นการแยกออกเป็นส่วนๆก่อนการรายละเอียดส่วนใหญ่ๆตาคิ้วจมูกปากมันจะได้ไม่หายนะครับเวลาเราทำส่วนที่มีน้ำหนักที่เบาลงกว่านั้นหรือเราจะคุมน้ำหนักทีหลังมันก็จะไม่หายแล้วสีอะคริลิกเป็นสีที่แห้งแล้วคือลบไม่ออกนะครับก็คือสีจะกันน้ำเพราะงั้นเวลาที่ผมวาดตาก่อนแบบนี้แล้วทีหลังผมค่อยมาคุมน้ำหนักกลางๆคุมทั้งใบหน้าเนี่ยรายละเอียดที่ผมลงไปเนี่ยตอนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับมันก็จะไม่หายไปมันยังอยู่นะเพราะงั้นเราก็จะทำแบบนี้ไปก่อนอย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้เราทำกันรายละเอียดสำคัญมันหายไปเพราะเส้นดินสอที่ผมลอกลงไปมันอ่อนนะครับก็จะทำแบบนี้ไปได้ตาด้านนี้ก็มาทำตาอีกด้านนะครับค่อยๆชมไปนะครับดูเป็นแนวทางเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับ
ส่วนท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเมื่อว่างจากภารกิจต่างๆแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปไล่ตอบให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์และก็เป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับให้เราล็อกไว้นะครับล็อกส่วนสำคัญๆนี้ไว้ทีนี้ก็ไปทำคิ้วครับอย่าเพิ่งเขียนเป็นเส้นฮะลงคุมๆไปก่อนลงเป็นส่วนใหญ่ๆคุมไว้กันมันหายกันเส้นหายเส้นดินสอที่เราลอกมันจะหายหรือถ้าเราล่างก็คือถ้าเราล่างอ่อนๆมันก็หายเหมือนกันนะครับสีจะกรบแล้วมองไม่เห็นนะครับลงไปแบบนี้ถ้าคุณงงน้ำหนักให้มองภาพขาวดำนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอันนี้ก็เราเพิ่งเริ่มนะฮะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสนับสนุนผมได้ด้วยการกดไลค์หรือว่าแชร์ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมอย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็ไปล็อกตรงขอบผมนะฮะกันมันหายเหมือนกันขีดเป็นขยักตามรอยดินสอไว้ก็ได้ครับหรือจะระบายคุมไปเลยก็ได้เหมือนกันนี่นะครับผมในต้นแบบจริงเป็นเส้นเราอย่าเพิ่งทำก่อนครับลงเป็นส่วนใหญ่ๆไปก่อนเอาแค่ปลายผู้กันแต่ไปก่อนก็ได้ครับผู้กันที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กันกลมนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์0ครับไปจนถึงเบอร์10เบอร์12ตามขนาดของภาพที่เราเขียนครับเล็กใหญ่เบอร์ใหญ่หน่อยก็เอาไว้คุมน้ำหนักรวมๆใหญ่ๆนะครับถ้าเราระบายไม่ทันมันจะทิ้งรอยนะครับสีอะคริลิกทำเหมือนสีน้ำได้ก็จริงแต่ถ้าคุณระบายไม่ทันมันก็ทิ้งคราบนะครับเราเอาน้ำมาเกลี่ยเพื่อไล่สีที่หลังเหมือนสีน้ำทำไม่ได้นะครับถ้าส่วนไหนที่เราทำไปแล้วมันพลาดเราสามารถวาดแบบทึบแสงได้นะครับก็คือเป็นสีหนาๆวาดทับลงไปในส่วนที่มันพลาดมันเพี้ยนได้นะครับนี่คือข้อดีของการเอาสีอะคริลิกมาเขียนเป็นเหมือนเทคนิคสีน้ำนะครับเขียนเรียนแบบครับแต่ความยืดหยุ่นมันจะไม่เท่าข้อดีของเขาคือแห้งแล้วกันน้ำได้เอาง่ายคือเนี่ยพอแห้งเนี่ยแล้วเนี่ยผมเอาน้ำมารูปเนี่ยไม่หายถ้าเป็นสีน้ำเอาน้ำมารูปสีตรงเนี้ยจางหายไปได้คุณเอาน้ำรูปปุ๊บเอาทิชชู่ไปซับเช็ดออกสีจะซีดลงทันทีถ้าเป็นสีน้ำปกตินะครับแต่ถ้าสีอะคริลิกอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะงั้นมันมีความยืดหยุ่นต่างกันอยู่นะครับมีส่วนดีส่วนด้อยต่างกันอยู่นะครับโอเคนี่ผมคัดแยกกันไว้แล้วนะครับต่อมาก็จะนะครับมาเราจะเริ่มคุมผมจะมีส่วนที่หนาและบางนะครับตรงบางก็จะเห็นสีผิวก็คือสีผิวหนังของเราเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองเป็นน้ำหนักดินสอขาวดำก็จะเห็นออกเทาอ่อนๆ นะครับแล้วค่อยเป็นดำเพราะงั้นเวลาที่คุณระบายคุณจะระบายสีดำทั้งหมดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นผมหนาๆทั้งหมดนะครับทรงผมก็จะเพี้ยนไปดูแปลกนะครับโอเคทีนี้ผมจะแทรกตรงหน้าผากเข้าไปก่อนนะครับบริเวณโคนผมเนี่ยเอาสีผิวเนี่ยระบายล้ำเข้าไปด้านในนะครับผมเอาสีเหลืองเย็นโลอกนะครับกับสีน้ำตาลผสมกันนิดนึงให้เรามีกระดาษไว้แผ่นหนึ่งนะครับเอาไว้ระบายทดสอบให้มันใกล้เคียงกันแล้วเรานำมาระบาย
ระบายแบบไหนเอ่ยระบายล้ำเข้ามาในผมเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดมาใกล้ๆนะครับระหว่างสีกับภาพที่เขียนนะครับภาพต้นแบบที่เป็นสีโอเคตรงนี้นะครับผมจะเอาสีเนี่ยสีประมาณเนี้ยระบายล้ำเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราทำไม่เป็นธรรมชาติมันจะเหมือนเอาอะไรมาตัดแปะเส้นผมเข้าไปในภาพมันจะไม่ดูเป็นธรรมชาตินะเพราะงั้นเราก็จะเอาสีผิวเนี่ยระบายล้ำเข้าไปด้านในนะครับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่นะครับตรงนี้สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะเขียนด้วยสีไม้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำมันคือให้เป็นภาพสีว่างั้นเถอะคุณต้องเอาสีผิวเนี่ยระบายเข้ามาระบายเข้ามาในเนี่ยในผมล้ำเข้ามาสักส่วนหนึ่งไม่จนถึงทั้งหมดของผมก็ได้แค่นิดๆเข้าไปมันต้องเข้าไปด้านในขยายความให้เข้าใจก็คือคุณอย่าต้องให้เวลาที่มันมีไรผมมันอ่อนมันจะเห็นผิวหนังใช่ไหมครับเวลาที่เขียนแล้วให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เลยต้องเอาสีผิวระบายล้ำเข้าไปเนี่ยระบายเข้ามานะครับระบายเข้ามาแล้วมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วค่อยเอาเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับสีที่เข้มขึ้นระบายเพิ่มเข้าไปกระเถิบเข้ามาด้านในอีกไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะ 100% ก็ได้ครับได้สัก 70% นี่ก็โอเคแล้วหรือถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นก็ค่อยๆผสมให้มันใกล้เคียงมากขึ้นมากขึ้นก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็รอให้เขาแห้งแต่ของผมก็จะใช้ไดร์เป่าผมนะครับเอาไดร์เป่าผมเป่าเพื่อเราจะทำงานต่อเนื่องนะครับตอนที่ขณะที่เป่าก็ระวังสีที่มันมาขังอยู่ตรงนี้ครับแบบเนี้ยซับออกก่อนก็ได้พอสีแห้งแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกทีนี้เราก็เติมผมที่เป็นสีเข้มขึ้นแทรกเข้าไปนะครับนี่คือตอนที่เขียนงานจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านใดที่กำลังฝึกระบายวาดภาพระบายสีภาพคนเหมือนใหม่ๆถ้าชมตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะไม่เขียนได้ถึงขั้นรายละเอียดสมบูรณ์มากนักนะครับสำหรับภาพที่ผมวาดสาธิตอยู่แต่คุณจะได้แนวทางไปต่อยอดกับที่คุณฝึกเองที่บ้านได้ไม่มากก็น้อยครับลองดูได้อย่างนี้นะครับแล้วส่วนนี้จะดำมากขึ้นเราก็ค่อยเอาสีดำมากขึ้นไปเติมวาดจริงๆวาดสดๆจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่สามารถเร่งสปีดได้ต้องเอาวิดีโอถ่ายบันทึกไว้แล้วถึงจะมาทำสปีดวิดีโอแล้วครับแบบนั้นโอเคแบบนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยให้มันประสานกันถ้าช่วงไหนที่มันมีบริเวณที่เล็กลงแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ผู้กันนะครับตามความถนัดครับเปลี่ยนผู้กันให้เบอร์เล็กลงเราก็จะระบายเข้าตามซอกมุมต่างๆได้
นี่นะครับเรายังไม่ต้องเขียนเป็นเส้นผมนะครับระบายเอาน้ำหนักของสีเฉยๆโอเคทีนี้พอผมทำแบบนี้ปุ๊บผมกันตัวเองอาจจะเอามือไปปัดก็จะเป่าให้มันแห้งไปนะครับทีนี้เราก็อุ่นใจได้เผื่อมือเราพลาดไปโดนมันก็จะไม่เลอะส่วนอื่นของภาพนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทำไล่ลงมาครับจากด้านบนลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างนะครับจนถึงเสื้อผ้าผมก็จะเพิ่มในส่วนของรายละเอียดที่เป็นเปลือกตานะครับผสมสีขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับต้นแบบนะครับน้ำตาลผสมดำนิดๆแล้วเราไม่มั่นใจแล้วก็ระบายทดสอบดูก่อนครับใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนทีนี้ก็เริ่มทำตรงขอบเปลือกตานะครับถ้าเราต้องการให้ทิ้งรอยผู้กันแบบเราไม่เกลี่ยให้เนียนเราป้ายสีไปปุ๊บแบบนี้นะฮะก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันก็แห้งแป๊บเดียวแล้วก็ลงทับไปมันก็ทิ้งคราบนะครับอยู่ที่เราอยากจะนำเสนอลักษณะผลงานแบบไหนนะครับอย่างเงี้ยลงไปปุ๊บไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องเอาผู้กันมาปัดปล่อยไปเลยมันจะเป็นรอยๆนะครับแต่ถ้าเราอยากได้นุ่มๆเนียนๆหน่อยรีบเอาผู้กันไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาลูบรอยขอบมันก็จะฟุ้งเบลอไปนะครับมันก็จะเบลอออกไปอยู่ที่เราตั้งใจอยากได้งานแบบไหนนะครับสมมติเนี่ยผมอยากได้รอยเป็นคราบเนี่ยผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นมันจะเป็นรอยผู้กันนะครับเป็นรอยผู้กันไหมก็สวยไปอีกแบบนึงครับผมอยู่ที่ความชอบนะฮะตรงนี้เราเน้นเอาให้ดูคล้ายหรือดูเหมือนกับต้นแบบก็เป็นอันใช้ได้ครับรอยอย่างนี้นะครับถ้าเราดังการทิ้งรอยผู้กันคุณปาดแล้วก็ปล่อยไว้แต่ถ้าไม่ต้องการรีบมาเกลี่ยนะครับไปล้างผู้กันให้สะอาดก่อนรีบมาปาดขอบๆให้มันเบลอออกไปในทางไหนดูต้นแบบว่าเขาจางไปทางไหนเขาจางมาหาโหนกแก้มตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็ปัดต่อให้มันเบลอมาทางนี้แล้วก็ปล่อยถ้าต้องการรีบทำงานต่อเอาไดเป่านะครับโอเคผมจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่พอจะแทรกความเข้าใจหรือว่าทักษะต่างๆที่จะเติมเต็มให้เพื่อนๆได้จะอธิบายให้นะครับตรงไหนน่าจะพอทำได้กันบ้างอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้อธิบายนะครับตรงไหนตกหล่นก็ให้คอมเมนต์นะครับสอบถามได้ผมจะอธิบายให้ครับหลังจากที่เขียนงานลูกค้าว่างแล้วหลังจากที่ผมเตรียมเปลี่ยนการสอนของลูกศิษย์แล้วว่างแล้วผมจะมาตอบให้นะครับช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องขออภัยโอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มทำลงมาร้อยหนวดต่างๆนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับพื้นผิวพวกเส้นผมเส้นคิ้วขนตาหนวดอย่าเพิ่งเขียนเป็นเส้นลงคุมไปก่อนนะลงไปอย่างเงี้ยลงไปอย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งแบบว่าผสมสีจนเข้มมากนักเอาจางๆบางๆก่อนถ้าเกิดว่าจะพลาดจริงๆทิชชู่เตรียมไว้นะครับมาซับออกมันก็จะซีดลง
แบบมั่นใจตรงนี้แหละมันถูกตำแหน่งเข้ามาแล้วปล่อยจ้ำลงไปแต้มแตะลงไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ดูสังเกตขอบสังเกตริมฝีปากข้างบนนะครับมันจะเข้มกว่าข้างล่างนะครับไม่โดนแสงเท่าไหร่ก็จะเข้มสักหน่อยแล้วก็ลงน้ำตาลค้ำๆเนี่ยคุมไปก่อนเดี๋ยวเอาสีแดงมาแทรกในภายหลังทั้งนี้อยู่ที่ต้นแบบด้วยนะครับที่ผมอธิบายอยู่ก็คืออธิบายประกอบกับรูปนี้นะครับของเพื่อนๆต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงแสงเงาเป็นยังไงมีแสงสะท้อนไหมแสงมาด้านไหนนะครับภาพนี้แสงมาด้านขวานะครับข้างบนด้านขวาและมีแสงสะท้อนจากด้านซ้ายมานิดๆสังเกตขอบหน้าปลายขอบจมูกต่างๆจะมีการสะท้อนแสงกลับมานิดๆนะครับจากผนังห้องเราก็ลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้ส่วนไหนที่เห็นว่ามันเป็นสีเดียวกันแหละเรายังไม่อยากไปล้างพวกกันแล้วก็มาทำในบริเวณอื่นต่อไปครับงงเมื่อไหร่ให้ดูขาวดำนะครับทำภาพขาวดำมาดูประกอบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าผมทำงานของผมเองผมจะเอาภาพที่เป็นตัวเดียวที่ผมลอกมาแปะไว้ข้างๆเนี้ยมันจะเป็นไซส์1ต่อ1เวลาที่ผมระบายสีผมจะเห็นว่าหนวดจะใหญ่แค่ไหนนะครับรอยเปลือกตาต่างๆมันจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเราถนัดแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเอาทั้งสีทั้งขาวดำมาวางคู่แบบนี้ก็ได้แต่เวลาดูรายละเอียดมันจะเล็กลงมันจะย่อส่วนใช่ไหมเพราะงั้นถ้าของผมเองเนี่ยผมทำแบบนี้ของเจ้าเนี่ยผมเจ้านี่เลยแผ่นนี้เลยแผ่นเดียวกันที่ผมลอกเนี่ยมาวางข้างๆเพื่อจะดูรายละเอียด1ต่อ1ลองดูนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางผมเอาทั้ง2อย่างเลยแล้วกันนะครับทั้งที่เป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็แผ่นที่เป็นตัวเดียวกันที่ลอกรูปลงไปแล้วทีเนี้ยเราจะแม่นเรื่องของจังหวะที่เราจะระบายมากขึ้นนะครับวิดีโออาจจะมีเวลาพอสมควรนะครับหากท่านใดที่มาชมย้อนหลังสามารถชมแบบกระโดดข้ามไปก็ได้ตกหล่นตรงไหนอธิบายอาจจะแบบไม่ครอบคลุมเนาะคุณก็คอมเมนต์นะถ้าอยากให้กำลังใจกันก็อย่างที่บอกครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมด้วยกันได้นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ดูเนี่ยแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะง่ายครับมันเป็นไซส์เท่ากันรอยสว่างตรงนี้อยู่ตรงไหนเราเห็นแล้วก็จะมันจะแม่นกว่าอันเล็กแต่อันเล็กมันจะเห็นภาพรวมสีรวมๆใหญ่ๆเหมือนเราถอยยังห่างนะครับงั้นผมก็เวลาทำงานจริงผมมีหลายขนาดครับที่มาดูทั้งอันเล็กทั้งอันใหญ่ทั้งสีทั้งขาวดำแบบนี้นะฮะโอเคผ่านมาครับตรงไหนเห็นสว่างที่เป็นประกายสว่างที่สุดของจมูกก็เว้นไว้บางทีเราอาจจะทำสีให้สดใสกว่าภาพต้นแบบที่เราปริ้นมาก็ได้นะครับผมเอาออกให้ออกแดงๆนิดนึงนะครับให้ดูเลือดฝาดๆให้ดูสุขภาพดีนิดนึงแล้วก็ปรับได้นะปรับสีเอาได้ไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะตรงไหนที่เห็นเป็นขาวๆหรือว่าสว่างรับแสงก็ปาดเว้นไว้นะครับเว้นไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเทียบอีกทีว่าตรงนี้ใช่ไหมที่สว่างที่สุดในใบหน้าของแบบไม่ใช่ตรงนี้นะมันคนละอันกันแต่ตอนเนี้ยเรากันหลงเราปาดไว้ก่อนกันเราพลาดปาดเว้นไว้ครับอันนี้เป็นภาพ
รูปโปรไฟล์หน้าแฟนเพจนะครับถ้าท่านใดอยากจะไปฝึกตามกันก็สามารถเซฟภาพจากรูปโปรไฟล์ต้นไอ้โปรไฟล์แฟนเพจนะฮะก็คือเป็นภาพของผมเองนะครับนำไปฝึกวาดตามกันได้นะครับไม่ว่ากันครับผมสีหลักๆที่ใช้ก็จะมีสีน้ำตาลครับแล้วก็สีเหลืองเย็นโลอกสีดำนะฮะสีแดงนะครับแล้วก็สีส้มแต่นั้นแล้วก็ดำครับสีดำอีกสีหนึ่งนี่นะครับตรงนี้จะเข้มกว่าส่วนอื่นนะครับถ้าคุณงงดูขาวดำนะครับดูภาพขาวดำนะครับตรงนี้ฮะก็คือตรงนี้มันจะทำให้โหนกคิ้วดูปูดขึ้นมาตรงนี้จะสว่างเห็นไหมครับสว่างมืดเห็นไหมครับแล้วก็จะเข้มนิดนึงก็หน้าผากเราจะโค้งใช่ไหมหน้าผากเราจะโค้งเนี่ยมันก็จะเริ่มรับแสงนะแถวเนี้ยน้ำหนักตรงนี้กับตรงเนี้ยจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงสีไปแล้วมันเท่ากันรูปมันจะแบนรูปมันจะไม่มีมิตินะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็เลยต้องลงไม่ใช่ต้องลงต้องเอารูปขาวดำครับมาดูเป็นแนวทางอย่างนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้น้ำหนักไม่เท่ากันถ้าคุณวาดเป็นดินสอก็มันระบายดินสอไม่เข้มอ่อนไม่เท่ากันพอเป็นสีก็เนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมเขียนเลขนะครับ1 2หน้าผากเราจะชุบตัดอย่างนี้ดูมุมนะเห็นไหมครับมันตัดเพราะงั้นทีนี้เวลาถ้าเราเพ้นเป็นสีปุ๊บถ้าคุณลงเท่ากันตอนนี้มันเท่ากันอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เท่ากันอยู่นะครับรูปหน้าผากก็จะแบนมันจะไม่เกิดเหลี่ยมมันจะไม่มีมิติหน้าผากจะดูเรียบไปเราก็เลยต้องทำสีตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้ผมจะมีรอยดินสอเป็นคาบๆไว้อยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมลอกลายนะครับเราก็จะทำไม่เท่ากันทำสีให้มันเข้มอ่อนต่างกันนะครับอันนี้เป็นสีที่ไหลลงมาแล้วก็ปัดเพิ่มครับไม่เป็นไรเห็นนะฮะตรงนี้กับตรงนี้ก็จะไม่เท่ากันสีไม่ตรงกันเป๊ะไม่เป็นไรก่อนนะครับถ้าเราฝึกเองที่บ้านถือว่าเราได้ซ้อมวาดรูปเหมือนครับเดี๋ยวพอเราจับทางได้เริ่มจับจังหวะได้ว่าตาเราระบายยังไงจมูกระบายยังไงเนี่ยสีทำให้เหมือนไม่ใช่ปัญหาเราแค่ผสมให้มีความใกล้เคียง 70-80% เนี่ยคุณก็ได้มีสีที่ดูใกล้เคียงต้นแบบมากแล้วทีนี้พอเราลงนี้ปุ๊บเราจะเห็นหลักเปลือกตามันยังไม่ได้ใช่ไหมมาเติมนะครับมันก็จะไล่เก็บไปอย่างเงี้ยเพราะงั้นรูปหนึ่งเวลาเราเขียนกันจริงๆเนี่ยมันครึ่งชั่วโมงมันไม่เสร็จนะครับมันได้แค่เป็นเหมือนสเก็ตนะครับก็ผมก็พยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตอนที่ออนอยู่ตอนนี้จะอธิบายได้ให้เนื้อหาครอบคลุมที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้ด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมครับด้านบริเวณแก้มหรือว่าดวงตาแถวๆเนี้ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับแต่ของผมด้านนี้ยังไม่ได้ลงนะพอเราลงไปแล้วถ้าเราดูปุ๊บแล้วมันเท่ากันเราก็ค่อยผสมสีให้มันค้ำมาระบายด้านนี้นะครับทีนี้เอาไปก่อนอันนี้ผู้กันผมใช้เบอร์3นะครับทีนี้ผมก็จะเอาเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นอย่าลืมนะครับเราก็เช็คทุกครั้งก่อนเสมอว่าผู้กันมันสะอาดหรือเปล่าเดี๋ยวงานเราจะเสียได้เผื่อเราเมื่อกี้เราลืมล้างทีนี้ผมก็เอาสีเหลืองเย็นโลอกนะครับเจือสีส้มนิดๆผมจะระบายตรงนี้ปล่อยขาวหนูแก้มไว้ตรงนี้นิดนึงอยากฝึกตามกันรูปนี้เป็นภาพโปรไฟล์ของเพจนี้นะครับเพจสอนวาดภาพให้คุณผู้ชมไปเซฟมาฝึกตามได้ครับไม่ว่ากันไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ
ีที่เราเพ้นลงกับต้นแบบมันไอ้ที่เป็นเนี่ยมันจะมีความสดต่างกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเอารู้วิธีก่อนปาดไปครับแล้วเราก็เกลี่ยที่ผมเว้นไว้ตรงนี้เป็นหนวกแก้มให้มันสว่างเว่อร์ไว้ก่อนแล้วก็คุมต่อครับระบายต่อลงมาระบายสีให้มันเรียบนะครับก็คือเอาสีต่อลงมาเรื่อยๆตรงหูจะมีอมส้มนิดๆผมใช้สีแดงไปผสมกับสีเย็นโลกเนี่ยครับระบายลงมารีบระบายนะครับสีคลิกแห้งเร็วครับมันจะทิ้งคราบสีจะทิ้งคราบมันยังไม่ค่อยสวยก็ถ้าให้ดีก็เตรียมสีไว้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยระบายลงมาระบายไปก่อนนะครับเราเห็นดำเราก็อย่าเพิ่งไปทำดำก่อนก็ได้ครับเพราะว่ารอยลอกของเรามันชัดอยู่มันยังไม่หายไม่เป็นไรพอเราคุมไปอย่างนี้กับรอให้แห้งในความเป็นจริงที่ผมทำงานของผมเองผมไม่มีเวลาพอรอให้มันแห้งผมเอาไดร์เป่าเลยมาไดเป่าผมนะไดเป่าผมเป่าเลยโอเคครับถ้ามีเสียงแทรกเข้าไปขออภัยด้วยนะครับสีเริ่มแห้งแล้วมาดลงไปแล้วเราก็ซ้ำครับทีนี้ผมจะเริ่มทำบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันดำๆเนี่ยที่เป็นเงาเนี่ยนะที่เป็นบริเวณตรงลูกกระเดือกตรงขอบขากรรไกรเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็ระบายเลยถ้าลงไปแล้วต้นแบบมันออกค้ำๆไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเรามาผสมสีให้มันใส่สีดำเพิ่มเข้าไปทีหลังก็ได้แล้วลงไปก่อนดีกว่าเราลงไปแล้วมันไม่ใช่มันเพี้ยนเติมให้เข้มทีหลังได้ครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันอ่อนแล้วเราพลาดไประบายสีเข้มมันจะแก้ยากเพราะเราวาดแบบสีน้ำเราไม่ได้วาดแบบสีอะคริลิกปกติที่เป็นสีทึบๆอันนั้นเราทับได้นะครับเพราะงั้นถ้าต่อให้เรามาระบายแบบทึบทับในเนี้ยผิวงานจะไม่เหมือนกันอันนึงเป็นทิ้งคราบสีจะเป็นลักษณะโปร่งแสงส่วนพอจังหวะที่เรามาแก้งานมันจะเป็นสีทึบผิวงานจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะดูแปลกๆแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคลงมาก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับต้นแบบเข้มเราลงอ่อนไปก่อนเติมได้ถ้ามันอ่อนเราพลาดไปทำเข้มมันแก้ยากนะครับเพราะงั้นอยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่ทักษะนะครับลองดูครับผมดูเป็นแนวทางเขามีหนวดเป็นเส้นเป็นอะไรก็อย่าพึ่งก่อนนะครับให้เป็นคาบๆไปก่อนทีนี้ผมจะให้อมเขียวๆสักนิดผมเอาสีเขียวนะครับเพิ่มเข้ามาในจานสีแล้วก็จะระบายแทรกนะครับตามรอยหนวดนะครับตามรอยหนวดให้อมเขียวนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะดูค้ำๆพอสีเขียวไปผสมกับสีน้ำตาลที่เราระบายลงเมื่อสักครู่สีก็จะดูคล้ำๆเหมือนสีเน่าสีบูดพอเราระบายดูจังหวะรับแสงกันให้ดีนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันเหลี่ยมมันไม่เหมือนกันดูนะครับนี่คนละแผ่นกันงงเมื่อไหร่ดูขาวดำนะถ้างงปุ๊บดูรูปขาวดำนะขออภัยกับมุมกล้องที่ย้ายไปย้ายมาเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเห็นคนละแบบกันสมมตินะ
เห็นไหมครับอันนี้จะเข้มนิดนึงนี่จะรับแสงแล้วก็ลงมาแบบนี้มันต่างมุมกันนะครับมันจะเท่ากันไม่ได้เท่ากันเมื่อไหร่ก็แบนอีกเหมือนกันเพราะงั้นถ้าให้ดีถ้าเรามีคนจริงๆมานั่งถึงคุณจะวาดรูปผมเนี่ยแต่ให้คนอื่นมานั่งเป็นไกด์ละเอียงให้ในมุมเดียวกันคุณก็จะเห็นกายวิภาคมันเหมือนกันแหละครับเพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนเฉยๆหรือไม่มีคนไม่สะดวกเป็นหุ่นปูนเหลี่ยมก็ได้ครับหุ่นเหลี่ยมนะครับเอามาดูมันจะเห็นเหลี่ยมเห็นมุมง่ายมากขึ้นนะครับคุณก็จะทำความเข้าใจเรื่องน้ำหนักเวลาเราจะเพ้นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคกลับมาที่ภาพเดิมครับทีนี้ถ้าเราระบายไม่ทันยังไงทิ้งคราบนะครับไม่เป็นไรผมก็ค่อยๆเติมไปของจริงออกน้ำตาลหน่อยๆแล้วก็หาน้ำตาลมานะครับแทรกเข้าไปผูกกันให้มีหลายๆเบอร์ไว้นะครับและทีนี้ถ้าเราวาดของเราเองที่บ้านนะครับไม่ได้อ่อนสดแบบผมแบบนี้ให้คุณพักไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วกลับมาดูใหม่ครับผมให้เราลืมภาพนี้แล้วทีนี้กลับมาดูใหม่เราก็จะเห็นความแตกต่างจากที่เราจ้องอยู่ตอนนี้นะครับสายตาเรายังแยกไม่ออกว่ามันเพี้ยนตรงไหนมันพลาดตรงไหนนะครับก็คือเบรกก่อนเข้าห้องน้ำห้องท่าล้างหน้าล้างตาดื่มกาแฟอะไรทำธุระอย่างอื่นก่อนแล้วกลับมาดูใหม่นะครับอย่าเพิ่งวาดให้มันเสร็จทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องอธิบายเพื่อเป็นไกด์ให้เอาไปทำกันฝึกตามกันได้ที่บ้านผมเลยจำเป็นจะต้องเขียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นงานผมเองหรืองานที่ผมเขียนให้ลูกค้าผมจะหยุดแล้วนะเท่านี้ผมหยุดก่อนผมเบรกก่อนคือคุมไปจนใส่หูใส่ปากอะไรเสร็จผมจะเบรกไว้เสื้อผ้าไม่ซีเรียสผมจะหยุดแล้วผมไปทำอย่างอื่นนะครับเพื่อให้ผมจำภาพนี้ไม่ได้นะครับหรือผมไม่หยุดเขียนรูปแต่ผมไปเขียนรูปอื่นรูปนี้ผมก็จะลืมมันไปลืมไม่เห็นรายละเอียดอะไรแล้วก็จะเห็นความผิดปกติว่างานเราแปลกตรงไหนตาเหล่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะงั้นตอนนี้ผมยังดูไม่ออกหรอกครับเอานะผมก็จะเติมปากนะครับสีแดงแล้วก็ไปเบรกกับสีน้ำตาลให้มันดูเป็นสีตุ่นๆดูค้ำๆนิดๆมาเติมปากนะครับเติมไปก่อนความคมชัดดีเทลต่างๆว่ากันทีหลังนะครับอ๋อระวังนะฮะเวลาเราเท้าอย่างเงี้ยบางท่านเขาก็จะทำสะพานรองวาดก็คือเอาไม้เนี่ยเอามาพาดเพื่อจะให้มือไม่เท้าลงงานนะตรงๆแต่ผมจะใช้วิธีเอาไดเป่าแทนให้มันแห้งแล้วผมก็จะเอามือทาบลงไปได้ครับเพราะงั้นก็ระวังนะครับระวังมือเราจะพาไปเปิดทั้งภาพเลยโอเคระหว่างรอตรงนี้แห้งก็ไปทำส่วนอื่นนะครับทำหูดูจังหวะของขอบใบหูดีๆนะครับมันจะมีทั้งหลบแสงรับแสงถ้างงเรามองเป็นสีก็ได้ครับสีจะไม่เหมือนกันตั้งแต่ตรงนี้กับตรงนี้คนละสีกันสีจะไม่ตรงกันดูเป็นขาวดำก็ได้ถ้าดูเป็นขาวดำคุณจะเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นแค่เทาเข้มเทาอ่อนดำหรือว่าเท
ทาจางๆจนเป็นขาวอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ของผมเท่ากันก็แสดงว่ารูปนี้จะแบนตรงหูนี่จะแบนไม่มีมิตินะครับนี่คือน้ำหนักที่เราได้เกินกันไปตั้งแต่วิดีโอก่อนหน้านะครับอันนี้มาซ้ำเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยความสำคัญของน้ำหนักที่เรามีความเข้าใจแล้วพอเรานำมาเขียนแล้วเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ยังไงนะครับเนี่ยเราก็เติมไปอย่างนี้นะครับง่ายๆถ้ารูปที่เราวาดเสร็จปุ๊บแล้วมันแบนให้เรามองหาขาวดำหรือรูปที่เป็นสีก็ได้ครับน้ำหนักของสีมันไม่ตรงกันมันไม่เท่ากันนะครับคือบางท่านจะเอาสีมาสีหนึ่งแล้วเอาสีเนี้ยระบายมันทั้งภาพเลยไม่มีเข้มมีอ่อนอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็จะมีมิติแค่นิดหน่อยมันไม่นูนมากพอนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือที่ผมระบายไปอยู่นี่คือรองพื้นถ้าผมอยากให้เกิดเหลี่ยมมุมขึ้นมาผมจะต้องลงสีที่มันไม่เท่ากันหน้าผากก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยนี่แค่รองพื้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเติมเมื่อใดที่สีไม่ตรงกันมันก็เกิดความต่างเกิดความต่างมันก็จะมองเหมือนคนละมุมละเหลี่ยมกันทันทีนึกถึงเหลี่ยมบันไดแบบนั้นก็ได้ครับที่มันเป็นขั้นเป็นขั้นต่างๆมันไม่ตรงกันหรอกอันอย่างนี้สมมตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เรามองด้านข้างนะครับนี่คือระนาบเดียวเห็นไหมฮะดูเบี้ยนๆแต่ถ้ามีบันไดอีกหนึ่งขั้นตรงนี้กับตรงนี้มันก็จะเกิดการรับแสงที่ต่างกันนะครับอันนี้ผมอธิบายเทียบกับขั้นบันไดแล้วกันว่าเราเห็นได้ง่ายเราเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วเห็นไหมเอ่ยตรงนี้กับตรงเนี้ยนะครับผมเขียนเลขกำกับก็ได้เลข1กับเลข2เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยมันไม่เหมือนกันก็เหมือนกับตรงเนี้ยแถวๆตรงนี้กับเหลี่ยมนี้น้ำหนักไม่ได้ตรงกันนะครับเราก็ต้องดูว่าอันไหนจะมากน้อยแค่ไหนพร้อมกันนั้นมันก็จะมีเรื่องของอนาโตมีเข้ามาผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเขียนยังไงให้ดูแล้วเป็นกล้ามเนื้อเขียนยังไงให้มันดูมีเห็นเป็นหนวกแก้มขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับภาพคนเหมือนแต่ถ้าเราเริ่มใหม่ๆแล้วก็ดูน้ำหนักเขาดำประกอบกับสีไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปฝึกอนาโตมีประกอบไปทีละนิดทีละหน่อยเริ่มสั่งสมความเข้าใจไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะต่อครับนี่นะครับทีนี้ผมอธิบายตรงนี้นะครับตรงขั้นบันไดของผมเทียบกับจมูกนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้จะไม่โดนแสงเหลี่ยมถัดมาด้านบนจะรับแสงเห็นไหมครับมันจะสว่างกับเข้มนี่ต่างกันทีนี้มาดูภาพที่ผมกำลังระบายอยู่คุณจะเห็นว่าเขาเท่ากันอยู่เมื่อใดที่เท่ากันมันก็เป็นแผ่นเนี้ยแผ่นเดียวนะครับมันไม่เกิดเหลี่ยมจมูกไม่มีเหลี่ยมนั่นเองไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมขึ้นมามันก็จะไม่เกิดมิติเหมือนกับต้นแบบที่เราเห็นเราก็มาเติมครับเติมเข้าไปสีไม่ตรงไม่เป็นไรก่อนเอาเรียนรู้ก่อนว่าจะเอาภาพคนมาวาดแบบระบายสีเนี่ยครับเขาลงกันแบบไหนนี่เห็นไหมครับเริ่มน้ำหนักสีนี่ต่างกันแล้วนะเริ่มดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันอยู่คนละมุมกันแล้วนะครับทีนี้ตาตรงเนี้ยมันไม่ได้วอกขนาดนั้นเห็นไหมครับมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นเราก็เอาสีดำมาครับผสมน้ำเข้าไปเยอะๆให้มันจางๆสีดำนะครับนี่สีดำนะครับระบายเข้าไปทีนี้พวงจมูกก็เหมือนกันตามมุมปากก็เหมือนกันต้องรอให้สีแห้งไปก่อนนะครับถึงจะทำ
ระบายต่อได้ไม่งั้นกระดาษมันจะเป็นขุยกระดาษจะบวมน้ำได้นะครับไม่ก็ต้องเอาไดเป่าแบบที่ผมทำให้ดูอยู่บ่อยๆเมื่อกี้นะครับเริ่มเช็คน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับก็เติมไปเรื่อยๆระวังสีที่มันขังอยู่ในตรงบริเวณที่เราระบายแล้วมันจะไหลลงเพราะงั้นเอียงกระดานให้มันได้มุมพอดีกับที่เราถนัดวาดนะครับจังหวะสีที่มันไหลลงแต่ของผมตอนนี้ตั้งเหมือนจะทำมุม90เลยนะครับเพื่อให้ถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็ไปปรับเอานะครับของที่เราเขียนเองที่บ้านทีนี้เริ่มแทรกหนวดให้เข้มขึ้นเอาสีดำนะครับเจือจางด้วยน้ำนิดหน่อยหากต้องการดำมากก็แตะน้ำแค่พอสีลื่นๆก็มาระบายเลยครับแยกให้ออกระหว่างดำกับน้ำตาลดำตรงนี้กับตรงนี้สีคนละอย่างกันนะครับทีนี้ตรงลูกกระเดือกนะครับตรงนี้จะสว่างหน่อยแล้วก็ค้ำๆมารับกันตรงนี้ก็ระบายไปก่อนตามความเข้าใจของเราครับตอนนี้ผมเริ่มเน้นนะครับแต่ไม่คมชัดเหมือนกับรูปต้นแบบนะครับเริ่มเติมให้น้ำหนักถึงเฉยๆนี่ครับระวังอย่างเงี้ยนะครับนี่มือผมไปโดนทีนี้หลังจากที่ผมโยกตัวออกแล้วก็ดูห่างๆนะครับตรงเปลือกตาข้างบนกับข้างล่างของผมมันยังใกล้เคียงกันอยู่ต้นแบบข้างบนจะบังหลบแสงทางหน่อยอยู่นะครับมันจะเข้มขึ้นมาสักหน่อยเพราะงั้นผมก็จะเติมนะครับเติมเข้าไปอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกครับเราต้องพักไปทำอะไรอย่างอื่นเราถึงจะเห็นความต่างแต่ด้วยเวลาที่มันจำกัดจำเขียดเราผมไปทำแบบนั้นไม่ได้เห็นไหมฮะก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วหน้าด้านนี้กับด้านนี้ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่ก็แยกไปเรื่อยๆทีละนิดสีเพี้ยนช่างเขาเราฝึกใหม่อยู่นะครับสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะเรียนรู้น้ำหนักเรียนรู้จังหวะการระบายน้ำหนักไม่ถึงเป๊ะไม่เป็นไร
มนุษย์เรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับประสบการณ์ได้มาจากความชำนาญได้มาจากประสบการณ์ครับเราต้องทำบ่อยถ้าชอบทิ้งคราบแบบว่าเป็นรอยชัดๆเอาผู้กันแบนนะครับผู้กันแบนปาดทิ้งปาดทิ้งไปเลยนะครับแต่ที่ผมเขียนอยู่ตอนนี้ผมเอาผู้กันกลมทั้งหมดเลยครับเวลามันเกิดคราบขอบมันจะไม่เป็นคมชัดเจนเป็นคมตัดเหมือนกับผู้กันแบนนะครับทีนี้เราก็มาเช็คปีกจมูกนะครับเห็นไหมมันยังไม่นูนขึ้นมาปีกจมูกกัดเนี่ยกัดร่องแก้มแยกกันออกแยกร่องแก้มออกจากปีกจมูกครับพอเราระบายไปเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะปัดผู้กันไปทางไหนจะเกี่ยสีให้มันไหลไปทางไหนอันนี้ก็ไปฝึกกันดูทีนี้จมูกมันตัดกันคนละเหลี่ยมก็จริงแต่มันตัดแล้วมันโค้งลงนะปลายจมูกแต่ของผมตัดแบบทื่อๆเลยตัดแบบเป็นเหลี่ยมเหมือนบันไดแบบเนี้ยแต่ของจริงธรรมชาติมันโค้งครับขออภัยตรงนี้ครับปลายจมูกเราโค้งงุ้มลงอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันโค้งลงเนี่ยแต่ที่ผมระบายอยู่คือเหมือนหุ่นเหลี่ยมครับตัดอย่างนี้เลยตัดเป็นเหลี่ยมเพราะงั้นมันจะต้องน้ำหนักในนี้มันจะต้องหลายอันตรงนี้นะครับตรงนี้ทีนี้เราทำไงเราก็เพิ่มสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นเพื่อให้มันเกิดน้ำหนักที่มีความต่างกันตอนนี้มันมีแค่2น้ำหนักนะครับแบบนี้ค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดเห็นตรงไหนยังไม่ถึงก็เติมแล้วเวลาเติมก็ไม่ใช่เติมเท่าเดิมนะครับของเดิมมันอยู่เท่านี้พอคุณระบายสีที่เข้มขึ้นมาระบายทับเท่าเดิมมันก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมเพราะงั้นเราเน้นเพิ่มขึ้นก็คืออาจจะเพิ่มมาอีกสักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นไหมครับมันจะเป็น1 2 3แต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ปาดเป็นเหลี่ยมไงครับเราแค่ไล่น้ำหนักเฉยๆแล้วก็ปาดให้มันซอฟเข้าหากันมีโอกาสจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่ครับ ครับกลับมาใช้คู่กันเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับก็ไล่ดูส่วนอื่นครับผมจะเริ่มทำบริเวณแก้มบริเวณโหนกแก้มเพื่อจะขับให้เห็นรอยกระดูกโหนกแก้มได้ชัดขึ้นปัดมาทางนี้นิดนึงหาหูนี่นะครับให้มันเห็นส่วนยื่นกระดูกโหนกแก้มออกมาได้ชัดขึ้นงงเมื่อไหร่ดูรูปขาวดำนะครับงงกับรูปสีเนี่ยไปมองรูปขาวดำเขาจะตัดกันมาหามุมปากเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ปึ๊บไปหาขมับเนี่ยถ้าเหมือนเราจะระบายไม่ทันให้เอาผู้กันเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับช่วยปัดเกลี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วเป็นรอยไม่สวยปัดนะครับปัดลงมาระบายเรียบลงมาถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงรอก่อนแล้วไปซ้ำทีหลังถ้าคุณซ้ำลงไปตอนนี้กระดาษอาจจะบวมได้ครับมันจะเป็นขุยๆได้นะครับถ้าความหนากระดาษไม่มากพออันนี้ผมใช้แค่190กรัมนะครับยี่ห้อแคนสันแบบหยาบความหนา190กรัมสีที่เขียนในภาพหลักๆเป็นสีเหลืองเย็นโลอกสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลก็สีดำอีกสีหนึ่งครับ
ทีนี้เราจะมาเน้นหน้าผากระบายสีที่เรากำลังระบายหน้าผากเนี่ยให้มันล้ำเข้ามาหาผมนะปัดเข้ามาแล้วก็เอาตัวเนี้ยให้มันเชื่อมกันดูขาวดำประกอบไปด้วยนะครับถ้าคุณทำเองที่บ้านนะครับเห็นไหมฮะเริ่มมีความต่างแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกครับมันต้องซ้ำเป็นเขียนจริงๆผมเร็วที่สุดที่ผมเขียนคือ3ชั่วโมงทีนี้เรามาเริ่มทำบริเวณคอเขาจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับเราไปศึกษาอนาโตมีเพิ่มได้นะครับเราจะได้เข้าใจว่ามันพาดมายังไงมายึดอยู่ตรงไหนของกระดูกชิ้นไหนนะจะมีรอยพาดมันหดตรงไหนมันยืดมันตึงตรงไหนเวลาทำท่าทางต่างๆนะครับเสื้อผ้าว่ากันทีหลังนะครับผมเอาหน้าก็ยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะทีนี้พอแบบนี้เนี่ยหลังจากเรารอแห้งรอให้แห้งนะครับเราก็มาไล่เช็คน้ำหนักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำหนักก็ยังไม่ได้ตรงบริเวณกับพุ้งแก้มตรงเนี้ยกับส่วนเนี้ยถ้าพูดเป็นสีที่ระบายเนี่ยมันคนละสีกันหรือน้ำหนักของสีเนี่ยมันเข้มอ่อนต่างกันนั่นเองแต่ตอนเนี้ยภาษาอีสานบ้านผมเอินว่ามันซ้ำกันอยู่ภาษาไทยก็คือมันเท่ากันนะครับนี่มันเท่ากันนี่ตรงนี้กับตรงเนี้ยเท่ากันมันก็ไม่เกิดเหลี่ยมมุมอ่ะมันไม่เกิดเหลี่ยมมุมเหลี่ยมมุมคือยังไงดูนะครับนี่คือระนาบเดียวกันเหลี่ยมมุมคือแบบนี้ต่างมุมกันนะครับมันต้องต่างกันแต่ตอนนี้มันอย่างนี้ครับมันเป็นแบบเนี้ยมันแผ่นเดียวอยู่เอางี้นี่นะครับนี่คือระนาบเดียวกระดาษถ้ามาในที่ลงสีต่างกันมันก็เหมือนเราพับกระดาษเห็นป่ะเห็นไหมรับแสงไม่โดนแสงอย่างเงี้ยมันเวลาเราลงไปแล้วมันจะลวงตาทำให้คนดูเขาเข้าใจแบบนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนทั้งสีอยู่นี่เรียบเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ทีนี้เวลาอันจำเขียดของผมก็เอาไดเป่าครับโอเคเมื่อเอาไดเป่าได้ที่ดีแล้วอย่าเป่าแบบอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปนะครับกระดาษอาจจะเสียได้นะครับเวลาเราลงไปมันจะเป็นขึ้นเป็นเม็ดขึ้นมาแบบผิวกระดาษมันจะดูไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเอานะผมผสมสีน้ำตาลนะครับไปเจือกับสีเหลืองเย็นโลกอกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปเยอะๆเอาละเด้อระบายครับให้มันน้ำหนักของสีมีความต่างกันครับดีขึ้นยังพอเห็นทางกันสักหน่อยแล้วโยกตัวออกห่างๆเป็นระยะไปนะครับระบายไปสักพักหนึ่งก็โยกออกนะครับโยกตัวออกเพื่อจะเช็คภาพรวมๆของงานนะครับ
ตรงนี้นะครับบริเวณรอยต่อระหว่างโคนผมกับผิวหนังเราเนี่ยนะครับพยายามแทรกสีของผิวเข้าไปหาผมสังเกตว่าผมจะเน้นบ่อยมากเพราะถ้าไม่งั้นมันจะเหมือนคุณเอาภาพมาตัดเปะมันไม่เป็นธรรมชาติและพร้อมกันนั้นผมเมื่อมาปกคลุมปุ๊บก็จะเกิดเงาดูนะครับนี่สมมติว่าหน้าผากผมมือด้านนี้ที่ถือผู้กันอยู่เป็นเส้นผมพอเรามาคลุมปุ๊บคุณเห็นเงาไหมในนี้ก็มีเช่นกันนิดๆหน่อยๆก็เราก็จะมาเติมเงาให้มันคลุมลงไปพร้อมกับเอาผิวหนังเนี่ยแทรกเข้าไปหาส่วนที่เป็นเส้นผมเส้นผมเนี่ยมาเขียนเอาตอนทีหลังเอาผู้กันเขียนก็ได้เอาสีไม้มาเขียนเป็นเส้นก็ได้นะครับนะเนี่ยครับพอเรามาเริ่มเติมพื้นผิวเส้นผมเข้าไปเราจะได้ฟิวอย่างนี้ประมาณนี้ก็เลยเก็บไปให้มันเป็นเส้นดูนะครับมีเส้นสั้นเส้นยาวสีอ่อนสีเข้มก็ค่อยๆดูผสมสีเขียวสักหน่อยก็ได้นะครับสีดำเอาสีเขียวกับสีดำผสมกันสักนิดแล้วเราก็มาไล่เก็บตามขอบไหล่ผมเนี่ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันน่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานศิลปะนะครับส่วนท่านใดที่สนใจสมัครคอร์สเรียนด้วยกันก็ทักได้ที่อินบ็อกซ์หรือ LINE นะครับ LINE ก็คีย์เป็น ID LINE เป็นเบอร์โทรนะครับตามที่โชว์อยู่ในหน้าแฟนเพจนะครับขอบคุณที่ติดต่อมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ